ินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าแบบระยะยาวธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลายสาขาในการจะดูแลทรัพยากรพืชสัตว์และจุลินทรีย์นะครับข้อมูลที่นำมาจัดเก็บร่วมกับตัวอย่างเหล่านี้เราจะสนับสนุนทำให้เกิดการใช้งานอย่างมีประโยชน์และก็มีคุณค่ามากที่สุดธนาคารมีฟังก์ชันที่หลากหลายในการจะดูแลทรัพยากรเหล่านี้เช่นธนาคารพืชซึ่งจะมีตู้เย็นขนาดใหญ่ที่อุณหภูมิต่ำสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบระยะยาวเรามีฟังก์ชันของทิชชูเคาน์เตอร์ซึ่งสามารถที่จะดูแลพืชซึ่งไม่สามารถจัดเก็บแบบเมล็ดพันธุ์ได้เรามีฟังก์ชันของการที่จะcharacterize นะครับชีววัสดุก่อนที่เอาเข้ามาฟังก์ชันเหล่านี้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจผมอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยไปดูฟังก์ชันเหล่านี้ด้วยกันครับก่อนจะนำเอาชีววัสดุเนี่ยเข้ามาจัดเก็บในธนาคารเราจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าชีววัสดุนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะอย่างไรห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้ในการตรวจสอบชีววัสดุก่อนนำเอาชีววัสดุเนี่ยเข้าจัดเก็บในธนาคารครับเครื่องหน้าซ้ายมือของผมจะเป็นเครื่องทำการวิเคราะห์จีโนมของชีววัสดุนั้นๆก็จะมีการตรวจสอบยีนเฉพาะเช่นในกลุ่มของ 16S ว่ายีนนั้นเนี่ยมันบอกให้ว่าชีววัสดุนี้เป็นชนิดไหนส่วนข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นวิเคราะห์เชิงลึกโดยการดูโปรตีนให้ที่เป็นยีนเพื่อทำการวิเคราะห์ว่าเชื้อแต่ละเชื้อเนี่ยมีโปรตีนโปรไฟล์ที่แตกต่างกันอย่างไรครับซึ่งนี่เป็นเครื่องไบโอไทเปอร์ที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับหลักการของเราคือเมื่อเรามีชีววัสดุเนี่ยครับเราจะทำการสกัดตัวโปรตีนเลี้ยงในคอนดิชันที่เราต้องการจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาโปรตีนที่สกัดได้อย่างนี้นะครับใช้ตัวปิเป็ดเนี่ยฮะในการที่จะโหลดเอาตัวโปรตีนที่มีอยู่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนเพลทนี้ที่ผมบอกมีทั้งหมดอยู่96หลุมเพลทเนี่ยฮะจะถูกโหลดเข้าไปข้างหน้าเครื่องนะครับตอนนี้เราเปิดไม่ได้เพราะจะเครื่องกำลังโอเปเรตอยู่เมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเพลทจะถูกดึงเข้าไปอยู่ข้างหลังเครื่องจากนั้นจะมีเลเซอร์ครับยิงเข้าไปที่หลุมแต่ละหลุมเพื่อทำให้โปรตีนที่มีอยู่เนี่ยกระเจิงออกมาเป็นอะมิโนแอซิดขนาดเล็กๆอะมิโนแอซิดที่ขนาดเล็กๆเนี่ยฮะจะถูกเหนี่ยวนำโดยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้วิ่งเนี่ยผ่านท่อนะครับวิ่งขึ้นไปข้างบนเครื่องนี้ทำการวัดการบินของโปรตีนเหล่านี้ที่วิ่งขึ้นไปตามท่อวัดระยะเวลาที่เกิดขึ้นสร้างออกมาเป็นโปรไฟล์เทคนิคโปรไฟล์อย่างที่เราเห็นในหน้าจอนะครับโปรไฟล์นี้ที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นลายนิ้วมือของเขาฮะลายพิมพ์ของเขาว่ามันตรงกันกับสิ่งที่เราเนี่ยเคยจัดเก็บอยู่นะมาก่อนหน้านี้หรือไม่ถ้าตรงกันเราก็สามารถระบุชนิดของเชื้อที่เรามาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำครับการระบุตัวตนของเชื้อก่อนที่จะเอาเข้าธนาคารสามารถทำได้ในการขอรหัสพันธุกรรมของยีนที่สนใจเช่นในกลุ่มแบคทีเรียสามารถที่จะแยกแยะได้โดยทำการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนในกลุ่ม 16S และการถอดรหัสพันธุกรรมในกลุ่มยีน ATSสามารถระบุตัวตนของเชื้อในกลุ่มราโดยใช้เครื่อง ABI Sequencer Series 3500ในการที่ถอดรหัสพันธุกรรมแล้วก็เอาผลที่ได้ของรหัสพันธุกรรมนั้นเนี่ยมาทำการเปรียบเทียบเพื่อจะดูตัวตนของเขาก่อนที่เอาธนาคารครับธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชนะครับสังกัดอยู่ภายใต้ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติหรือ NBT นะครับอยู่ภายใต้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มีภารกิจสำหรับเก็บชิ้นส่วนชีวภาพที่เป็นพันธุ์ไม้ในรูปแบบของธนาคารเมล็ดซึ่งธนาคารเมล็ดมีหน้าที่สำหรับการอนุรักษ์วิจัยและการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์สำหรับพันไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับขั้นตอนหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการจัดเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์นะครับในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชนะครับก็คือการจัดเก็บตัวอย่างพันไม้อ้างอิงนะครับซึ่งจะเป็นการเก็บตัวอย่างร่วมกับเมล็ดที่นำมาเก็บรักษาในธนาคารเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่ง
ส่วนของชื่อวิทยาศาสตร์ที่กำกับอยู่บนตัวอย่างอ้างอิงนะครับจะเป็นส่วนสำคัญในการใช้ในการตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาตินะครับในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณในห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลทางสันฐานวิทยาของผลหรือเมล็ดนะครับรวมทั้งลักษณะทางปริมาณในเรื่องของการชั่งหรือตรวจสอบคุณภาพของความกว้างความยาวสีหรือลวดลายของเมล็ดนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลประจำตัวอย่างของเมล็ดในหมายเลขนั้นๆ นะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งเห็ดโหราภายใต้การดูแลของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ของเราถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยมีวัตถุประสงค์เป็นคลังจัดเก็บตัวอย่างแห้งซึ่งตัวอย่างแห้งพวกนี้จะนำมาเป็นหลักฐานในการคงอยู่ของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยและเป็นสิ่งที่ใช้ศึกษาอ้างอิงจากการดำเนินงานมากกว่า20กว่าปีของเราเนี่ยปัจจุบันเรามีตัวอย่างแห้งมากกว่า 48,000 ตัวอย่างและเป็นรวมถึงตัวอย่างต้นแบบที่มากกว่า170ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ของเราได้ขึ้นทะเบียนกับสวนพฤกษศาสตร์แห่งนิวยอร์กทำให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเรามีระบบการจัดการควบคุมอุณหภูมิความชื้นถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ISO 9001ครับหากท่านสนใจเข้ามาดูตัวอย่างแห้งเห็ดราสามารถติดต่อได้กับทางพิพิธภัณฑ์ของเรานะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้องแพนชิชูแบงค์นะคะห้องนี้เป็นห้อง Subculture Room นะคะเป็นห้องที่สำหรับการทำงานของงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือการนำชิ้นส่วนของพืชเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ในสภาพควบคุมนะคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยสามารถจะทำให้ได้จำนวนพืชจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นนะคะแล้วก็ได้ต้นที่ตรงตามสายพันธุ์เดิมนะคะตรงตามพันธุ์ของต้นแม่เลยนะคะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนอกจากที่จะใช้ในการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยในงานของอนุรักษ์นะคะหรือการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมได้นะคะสำหรับการเก็บรักษานะคะเราสามารถทำแบ่งออกได้เป็น3ระดับคือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะก็คือเป็นการทำทั้งที่ต้นปกตินะคะแล้วก็มีการชะลอการเจริญเติบโตและก็คือที่สูงสุดก็คือการทำโดยใช้วิธี cryopreservation นะคะซึ่งก็คือโดยการใช้ somatic embryo ในการที่จะนำมาเก็บรักษานะคะตัวอย่างของพืชนะคะที่เราทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็การเก็บรักษาของเรานะคะเป็นพืชเศรษฐกลุ่มพืชเศรษฐกิจนะคะได้แก่นี่นะคะต้นกล้วยค่ะกล้วยเรามีหลากหลายชนิดนะคะมีทั้งพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่เราใช้รับประทานนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์พืชที่แปลกๆนะคะเป็นตัวหายากนะคะตัวที่2นะคะมันสำปะหลังค่ะมันสำปะหลังก็มีการเก็บรักษาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มีโรคระบาดนะคะถ้าเราไม่ทำการเก็บรักษาอาจจะไม่มีเชื้อพันธุ์ที่ปลอดโรคไว้สำหรับปลูกเก็บหัวพันธุ์ต่อนะคะตัวที่3นะคะสับปะรดค่ะสับปะรดนี่เป็นพืชที่ค่อนข้างจะพิเศษนะคะปลูกที่ไหนก็มีการกลายหรือว่ามีลักษณะไปตามพื้นที่เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาก็มีส่วนช่วยสำคัญนะคะตัวที่4ค่ะกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมานานนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ในขวดนี้เป็นกลุ่มช้างนะคะต่อไปเป็นพืชที่หายากนะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพืชที่ตามความนิยมนะคะเป็นพืชที่ใช้ปลูกประดับก็ได้นะคะตัวนี้คือมะข้าวมะแกงลิงนะคะตัวสุดท้ายที่เรามีการเก็บรักษาเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มของพืชสมุนไพรนะคะตัวนี้เป็นกลุ่มขิงนะคะเป็นตัวอย่างที่เรามีการเก็บรักษาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนี้นะคะหลังจากที่เราดูห้องทำงานกันแล้วเราไปดูห้องเพาะเลี้ยงกันนะคะจากที่เราเปลี่ยนอาหารนะคะขวดต้นไม้ที่เราได้เนี่ยค่ะเราก็จะย้ายเข้ามาเก็บในห้องเพาะเลี้ยงนะคะห้องเพาะเลี้ยงก็คือห้องทางด้านซ้ายนี้นะคะห้องนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมินะคะตลอด24ชั่วโมงจะให้อุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียสนะคะ
ให้แสง16ชั่วโมงต่อวันความเข้มแสงของเราจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลักนะคะก็เป็นห้องที่สำหรับการเลี้ยงนะคะจะมีทั้งต้นที่ระยะเริ่มต้นบางต้นจะเห็นเป็นขวดที่ยังเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นต้นที่สามารถจะนำไปทำการทดลองหรือทำการปลูกได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันเลยนะคะระบบข้างหลังผมเป็นระบบ Plant Factory ที่สามารถศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในระบบปิดระบบสะอาดระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติสามารถควบคุมปริมาณของปุ๋ยที่จะให้กับพืชที่เราปลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังปลูกกัญชาอยู่นะครับเราสามารถเร่งผลผลิตของการปลูกกัญชาได้โดยการควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยของคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจัยของปุ๋ย NPK โพแทสเซียมไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของแสงนะครับปัจจัยอุณหภูมินะครับทุกอย่างสามารถควบคุมผ่านระบบมอนิเตอร์ซึ่งอยู่ห้องถัดไปนะครับในการที่จะดูแลเขาถ้าเกิดว่าปุ๋ยที่มีอยู่เนี่ยมีปริมาณลดลงจะมีการเติมอย่างอัตโนมัติเพื่อทำให้สารอาหารเนี่ยเข้าไปอยู่กับทางพืชเนี่ยอย่างสมบูรณ์และเต็มที่นะครับในช่วงระยะเวลาต่างๆที่พืชมีความต้องการแสงที่แตกต่างกันไปหรือต้องการที่จะมีการเร่งแสงเพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันเพื่อทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีที่สุดครับ PCG อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาวสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม